สวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันที่3เดือนตุลาครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ในส่วนของพระบรมมหาราชวังนะครับผมจะพาทุกคนมาอัปเดตดูครับมาดูบรรยากาศนักท่องเที่ยวครับที่มาเที่ยวชมครับวัดพระแก้วหรือว่าพระบรมมหาราชวังครับว่าจะมีความคึกคักมากน้อยแค่ไหนครับในดูช่วงโลว์ซีซั่นแบบนี้ฮะนี่คือบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณสัก9โมงนะครับในส่วนของด้านหน้าถนนหน้าพารานะครับบริเวณพระบรมมหาราชวังครับก็ยังไม่เยอะมากครับส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มชาวจีนครับนี่ครับที่มาเที่ยวในส่วนของวัดพระแก้วในช่วงเช้าวันนี้ครับภาพรวมนะครับเราก็ยังมีกลุ่มนะครับที่เป็นนักเที่ยวชาวจีนนะครับเพื่อนบ้านเราครับที่มาเที่ยวชมในช่วงนี้ครับฝรั่งนะครับชาวต่างชาติที่เป็นยุโรปก็ยังไม่ค่อยเห็นเยอะเท่าไหร่ครับช่วงนี้ฮะครับอันนี้คือทางเข้าหลักนะครับอันนี้เราจะให้ดูปริมาณของนักเที่ยวในช่วงเช้าวันนี้นะครับว่าเยอะแค่ไหนผู้ชมครับในช่วงฤดูไฮซีซั่นหรือว่าปีนี้ครับค่าเข้าชมนะครับตั๋วเข้าชมสำหรับนักเที่ยวครับก็ยังยืนอยู่ที่ในราคา500บาทต่อ1ท่านนะครับแต่สำหรับคนไทยก็ยังเข้าฟรีฮะแค่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนครับให้ดูบรรยากาศในวันนี้นะครับทุกคนนี่ฮะก็ยังถือว่าคึกคักแล้วก็ไม่ได้เงียบจนเกินไปครับในช่วงฤดูไฮซีซั่นแบบนี้ฮะให้ดูก็มากันเรื่อยๆครับทุกคนนี่ฮะคนถามว่าในส่วนของปราสาทพระเทพบิดรตรงนี้ครับมีการบูรณะซ่อมแซมเสร็จหรือยังอันนี้คือตัวอาคารตรงนี้เสร็จแล้วครับแต่ว่าอาคารหลังถัดไปตรงนี้ครับก็ยังไม่แล้วเสร็จครับจะมีแล้วเสร็จในส่วนของข้างบนนี่ฮะสวยงามมากท่านผู้ชมนี่ครับหลังจากที่เขาทำการบูรณะซ่อมแซมเสร็จแล้วครับนี่ฮะครับก็ยังมีชาวยุโรปนะครับที่มาเที่ยวบ้านเราในช่วงนี้ครับปลายนะครับหลังจากปลายเดือนตุลาไปต้นไปครับก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับเพราะว่าเข้าสู่ฤดูไฮซีซั่นแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่นึกว่านี่ครับแอดมินจะได้มาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ในช่วงโลซีซั่นครับในส่วนของพระบรมมหาราชวังหรือว่าพระแก้วครับโดยคร่าวๆในเช้าวันนี้ครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมก็ประมาณ 4,000 กว่า 5,000 เลยฮะเยอะมากจริงๆเลยนะครับอันนี้อยู่ในส่วนของวัดพระแก้วหรือว่าพระอุโบสถของวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะกลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะเป็นชาวจีนชาวเอเชียชาวเกาหลีซะส่วนใหญ่นะครับได้ดูบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมนี่ครับชมกลุ่มนักศึกษามาเที่ยวที่นี่ด้วยนี่ฮะผมเรียนไปครับตอนนี้ก็คือยังอยู่ช่วงของวันหยุดยาวของชาวจีนครับซึ่งเป็นวันชาติของชาวจีนครับก็เลยทำให้นี่ครับที่นี่ครับก็จะคลาคล่ำไปด้วยนักเที่ยวชาวจีนซับเกือบครึ่งนึงของนักท่องเที่ยวเลยครับนี่ครับนี่ครับก็จะมาประพรมน้ำมนต์ครับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับขอพรครับจากพระแก้วมรกตครับผู้ชมให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับในส่วนของอุโบสถของวัดพระแก้วครับทุกคนนี่ครับครับจะให้ดูบรรยากาศในส่วนของทางเข้าพระอุโบสถครับโอ้โหวันนี้คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวเช่นกันครับไม่อยากนึกถึงตอนที่เป็นฤดูไฮซีซั่นจริงๆครับว่าที่นี่ครับจะคลาคล่ำแล้วก็เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนครับเห็นไหมครับเยอะมากอันนี้คือโถน้ำมนต์นะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับทุกคนก็จะมาไม่เฉพาะคนไทยครับต่างชาติฝรั่งก็นี่ครับนิยมทำเช่นครับพรมน้ำมนต์โดยดอกบัวครับแล้วก็ขอพรนะครับขอความศักดิ์สิทธิ์จากพระแก้วมรกตครับนี่ครับปกปักรักษาให้ตัวเองครับมีสุขภาพที่ดีมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับให้ดูบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะเยอะมากครับก็ถือว่าเยอะครับก็กำลังดีครับนี่ครับกำลังดีก็ด้านในนะครับไม่สามารถถ่ายภาพได้บันทึกภาพได้ครับแต่ว่าเราออกมาข้างนอกตรงนี้ครับก็สามารถที่จะบันทึกภาพได้เช่นกันครับนี่ฮะอาจจะไกลหน่อยครับก็สามารถซูมได้ครับนี่ครับแล้วก็ให้ดูบรรยากาศโดยรวมในช่วงเช้าวันนี้นะทุกคนนี่ครับต้องเที่ยวชาวจีนครับจะเป็นเที่ยวหลักช่วงนี้ครับที่เข้ามายังบ้านเราฮะอันนี้ก็จะเป็นของกรุ๊ปนะครับเป็นกลุ่มคนไทยนะครับที่นำพวกเครื่องไหว้สักการะครับมากราบไหว้พระแก้วมรกตในช่วงวันนี้ครับน่าจะมีพิธีสำคัญนะครับเกี่ยวกับนี่ครับธุรกิจหรือว่าเกี่ยวกับครอบครัวครับให้ดูโอ้ถือว่าวันนี้นะครับแอดมินมาอัปเดตบรรยากาศนะครับในส่วนของพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระแก้วครับ
คึกคักมากทุกคนไม่ได้ว่าจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ครับในช่วงโลซีซั่นฮะท่านผู้ชมครับในส่วนของชาวต่างชาติครับที่ซื้อตั๋วเข้าชมนะครับในราคา500บาทครับก็รวมอยู่ในส่วนของการแสดงโชว์ครับที่โรงละครศาลาเฉลิมกรุงด้วยนะครับก็สามารถที่จะไปดูโชว์ได้ทุกวันครับในช่วงบ่ายครับแล้วก็จะมีรถรับส่งฟรีครับเดี๋ยวอยู่ด้านหน้าของวัดพระแก้วครับทุกคนอันนี้คือในส่วนของภาพบรมมหาราชวังนะครับจะให้ดูภาพสวยๆของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและก็ดุสิตมหาปราสาทครับแล้วก็นี่ครับนักท่องเที่ยวก็ยังเยอะเช่นกันครับในส่วนของพระบรมมหาราชวังครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินพาท่านผู้ชมมาอัปเดตพาดูบรรยากาศครับการท่องเที่ยวครับในส่วนของพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระแก้ววันนี้ครับก็คึกคักครับก็ยังคงคึกคักเช่นเดิมนี่ครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าสิ่งไหนแอดมินพูดไม่ถูกต้องต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบครับก็กดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากซุปเปอร์แตงมาให้กำลังใจกับเอ็นมินได้เช่นกันนะครับทุกคนขอทุกคนมีความสุขในวันที่3นะครับเดือนตุลาคมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ